่นที่ไม่มากไปไม่น้อยไปพอฉีดแล้วแบบดูหน้าหลงรักดูหน้าหลงไหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีทามเดอะรี่วาไรตี้ยามน้ำชาทีทามเรากลับมาแล้วค่ะกลับมาพร้อมกับเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักบีก็เราจะมาแชร์น้ำหอมกลิ่นกุหลาบเข้ากับธีมของวันวาเลนไทน์จากบ้านเมซองฟังซิสคูชองสารภาพเลยว่านี่เป็นน้ำหอมตัวแรกในบ้านนี้เลยที่รู้สึกว่าเป็นน้ำหอมที่ดมง่ายที่สุดมีความตรงไปตรงมาที่สุดหลังจากที่ทุกตัวที่ดมๆมาจากบ้านเมซองฟังซิสคูชองคือเป็นน้ำหอมที่คอมเพล็กซ์ไม่สามารถบรรยายออกมาได้ว่ามันคือกลิ่นอะไรเพราะมันเบลนกันจนกลมแต่ตัวนี้ไม่เหมือนตัวอื่นค่ะเพราะว่าอาราโคสเป็นตัวโอเดปาฟังนะคะข้างในก็เป็นเทสเตอร์แบบนี้เป็นน้ำหอมกลิ่นกุหลาบที่เข้าใจง่ายตรงไปตรงมาแต่ไม่ใช่กุหลาบที่แบบโอ้ยกลิ่นทั่วๆไปเกลื่อนกลาดเป็นกลิ่นที่มีความเป็นกุหลาบที่ละมุนเป็นไฟล์โรสอยู่เหมือนกันกลิ่นตัวนี้อยู่ใน family ของ floral musky ก็คือกุหลาบแต่ว่ามีความเป็น musky นิดๆเรามาดูส่วนตัวโน้ตก่อนตัวนี้แน่นอนค่ะกุหลาบก็จะมีทั้งกุหลาบดามัสที่มีความออกเป็นกุหลาบมีความ spicy นิดนึงเหมือนมีเครื่องเทศร้อนๆอุ่นๆติดมาหน่อยผสมกับดอกกุหลาบบูการีที่เขาบอกว่ามาจากเมืองกลาสก็คือเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อด้านน้ำหอมแล้วก็ปลูกคงจะแบบแสงแดดดีกลิ่นกุหลาบนี้ก็เลยไม่เหมือนใครหลังจากนั้นก็ประกอบไปด้วยมัสก์แล้วก็พัวเดซองเตอร์บล็องน่าจะเป็นพริกไทยหรืออะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็มีดอกวิโอเลตเป็นดอกไม้สีม่วงๆ First impression ที่ฉีดน้ำหอมอาราโคสตัวโอเดปาฟังตัวนี้ให้ความรู้สึกนี้เลยค่ะนึกถึงกลิ่นกุหลาบสีชมพูที่ตัดออกมาตอนเช้าเช้ามีความเปียกฉ่ำน้ำมีความหวานละมุนดูบอบบางแล้วก็มีความหวานอมเปรี้ยวเล็กๆตอน30วินาทีแรกหลังจากนั้นก็จะให้ความรู้สึกเบาสบายคือมันเป็นกลิ่นที่แบบละมุนมากอะค่ะมีความนุ่มนวลอ่อนช้อยอ่อนหวานอยู่ในกลิ่นตั้งแต่แรกสัมผัสเลยพอฉีดปุ๊บมันให้ image นี้เลยค่ะนึกถึงผู้หญิงวัยแรกแย้มหน้าหวานยิ้มสวยมีความใจดีมีความละมุนสดใสแบบประเภทนางงามรักเด็กแบบนั้นเลยแล้วก็นุ่มนวลคือเธอเกิดมาเธอเรียบร้อยตั้งแต่เกิดมาเลยอะค่ะพอเข้าสู่ระยะที่2รู้สึกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่พอฉีดที่ผิวแล้วมันติดผิวมีความเบลนไปกับผิวเหมือนกลายเป็นกลิ่นตัวของเราเองมีความละมุนกลิ่นเหมือนจะไม่มีกลิ่นแต่มันมีกลิ่นออกมาเฉยๆเหมือนแบบเป็นกลิ่นที่ปลิวมาตามลมเป็นกลิ่นดอกไม้หอมอ่อนๆก็คือดอกกุหลาบหอมอ่อนๆแต่บอกเลยว่ามันให้ชัดเจนมากเลยว่าเป็นกลิ่นกุหลาบสีชมพูดูนิ่มนวลเป็นกลิ่นหวานละมุนมีความเป็นแป้งๆเบาๆออกมาตอนท้ายๆกลิ่นแต่ว่าไม่มากอ่ะดูไม่แก่ดูมีความรู้สึกเหมือนกลิ่นผิวเพิ่งอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วสะอาดมากเป็นกลิ่นผิวสาวแรกรุ่นประมาณนั้นนะคะกลิ่นสำหรับบีมันให้ความรู้สึกเบาสบายโปร่งมีความละมุนแต่ในขณะเดียวกันมันมีความรู้สึกว่าติดผิวมีเป็นกลิ่นที่ลอยตามลมเป็นกลิ่นที่ต้องอยู่ใกล้ๆถึงจะได้กลิ่นแต่อยู่ไกลๆก็ยังได้กลิ่นแต่มันได้กลิ่นที่แบบเอื่อยเฉยคือบีว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของบ้านเนี้ยเมซองฟังซิสคูจองเขาเป็นกลิ่นน้ำหอมที่แบบปุบๆโผล่ๆคือหลายตัวมากเลยนะสังเกตดูว่ามันไม่ใช่เฉพาะตัวนี้นะขนาดเป็นตัวที่อ่อนๆจะบอกว่ามันไม่มีกลิ่นแต่มันก็มีกลิ่นอยู่ในระยะไกลเราก็ได้กลิ่นแต่ได้กลิ่นแบบเหมือนจะไม่มีแต่มันหอมเข้าใจไหมอะคืออธิบายยากจริงๆนะน้ำหอมจากบ้านเนี้ยคือเป็นน้ำหอมกลิ่นกุหลาบธรรมดาเรารู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ตรงไปตรงมาที่สุดคือถ้าคุณหากลิ่นน้ำหอมที่แบบกุหลาบแต่ไม่ได้อยากได้กุหลาบที่ได้กลิ่นเหมือนคนทั่วไปอย่างเงี้ยคือตัวนี้มันก็น่าโดนนะเป็นกลิ่นที่ปกติแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นแฟนกลิ่นกุหลาบขนาดนั้นอะแต่พอฉีดกลิ่นนี้เสร็จปุ๊บเรามีความรู้สึกว่าฉีดแล้วดูเป็นผู้หญิงหวานละมุนลูกคุณหนูดูเป็นผู้ดีมีมารยาทได้รับการอบรมมาอย่างดีดูหน้าทนุถนอมคือมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นผู้หญิงตัวหอมรักเด็กพอฉีดเสร็จปุ๊บอั
ันนี้ส่วนตัวนะคะคือบีมีลูกใช่ไหมลูกก็ปกติเขาก็ชอบน้ำหอมเป็นปกติแต่พอฉีดทีนี้เสร็จปุ๊บจะเข้ามากอดเข้ามาหอมแล้วแบบดึงเหมือนแบบวันนี้ทำไมแม่ดูใจดีจังอารมณ์ประมาณนั้นเลยคือกลิ่นอะมันไม่ได้รุนแรงแต่ว่ามันเหมือนมีเคมีรอบๆตัวที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้น่าเข้าหาน่าเข้าใกล้แล้วทำหน้ายักษ์เนี้ยฉีดไปก็เขายังรู้สึกเลยว่าเราแบบใจดีอะเอาไปฉีดที่ไหนตอนไหนดีดีว่ามันฉีดได้ทุกที่ไปได้ทุกวัยไปได้ทุกที่สำหรับกลิ่นนี้เลยนะคะฉีดได้ตั้งแต่สามารถฉีดเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์คือฉีดในชีวิตประจำวันก็ได้แต่พอหันไปดูราคากับปริมาณน้ำแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่สำหรับบีอาจจะไม่ใช่ซิกเนเจอร์ขนาดนั้นก็ได้นะคะเพราะราคาแรงอยู่เหมือนกันสำหรับกลิ่นกุหลาบอะเหมาะกับทุกวัยตั้งแต่วัยใสๆยันกระทั่ง40อัพคือบีว่ามันเป็นกลิ่นที่ eternity ไม่มีอายุมันอย่างที่บอกค่ะมันให้ความรู้สึกว่าเป็นกลิ่นติดตัวเหมือนเป็นกลิ่นคนที่ตัวหอมอ่ะแค่กลิ่นกุหลาบผู้ชายฉีดได้ไหมเราอะทำงานในสปาใช่ไหมมีผู้ชายหลายคนนะที่เลือกน้ำมันที่เป็นกลิ่นกุหลาบเราก็เลยรู้สึกว่าผู้ชายก็ไปได้นะเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นผู้ชายก็ฉีดได้ถ้าอยากมีความเพิ่มความนุ่มนวลหรือเอาไปผสมกับตัวอื่นอะไรเงี้ย ก็น่าจะได้อยู่เหมือนกันความติดทนนานคือบ้านนี้เมซองฟังซิสคูจองเราว่าเขาทำน้ำหอมแบบดีมากอะขนาดเป็นโอเดอร์ทอยเลตก็ติดนานฉะนั้นตัวนี้โอเดอร์ปาฟังอะฉีดที่ผิวบีเงี้ยต่อให้ผิวแห้งมากนะก็อยู่ได้ประมาณ 6-7 ชั่วโมงฉีดที่เสื้อผ้านี่คือ10ชั่วโมงกว่าลืมกันไปเลยเราเอามาฉีดที่ผมใช่ปะคือถ้าไม่สระผมก็อยู่กันข้ามวันข้ามคืนนะคะเป็นกลิ่นที่กลิ่นอ่อนแต่ติดดีโดยรวมๆบีรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่สามารถใช้ง่ายใช้แล้วไปได้ทุกที่ดูเป็นกุลสตรีมีความอ่อนหวานละมุนเป็นกลิ่นที่ไม่มากไปไม่น้อยไปพอฉีดแล้วแบบดูหน้าหลงรักดูหน้าหลงไหลก็ซื้อให้เต็มเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์หรือว่าจะให้ คนข้างๆบอกว่าไม่ซื้อกุหลาบให้เราก็ได้นะซื้อเป็นน้ำหอมกลิ่นกุหลาบกลิ่นนี้แทนแล้วว่ามันก็โอเคน่าจะอยู่ได้ใช้ได้ตลอดเวลาสรุปแล้วเป็นกลิ่นที่เราคิดว่าเราไม่ชอบกุหลาบแต่เราก็ยังอยากจะซื้อมาใช้กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดเขามีกลิ่นที่เป็นแบบว่าพวกโลชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นกลิ่นที่ดูติดผิวดีมากก็เนี่ยละค่ะอลาโฮสเรามีรุ่นที่เป็นโอเดอร์ทอยเลทด้วยนะเผื่อใครอยากให้มารีวิวถ้าไม่งั้นพี่จะบอกว่าอยากให้มารีวิวกลิ่นอื่นไหมอะคือแบบซื้อเป็นเทสเตอร์มาทั้งหมดอะมี12กลิ่นคือมีหลายกลิ่นมากลองคอมเมนต์มาดูนะคะเผื่อว่าจะเอากลิ่นอื่นมารีวิวให้ดูถ้าอยู่ในฝรั่งเศสเราสามารถสั่งซื้อจากเว็บไซต์เขาโดยตรงโดยที่เขาจะขายเทสเตอร์แบบนี้มาจากเว็บไซต์เขาเขาขายทีละ4ตัวถ้าเราซื้อเสร็จแล้วเจอกลิ่นที่เราถูกใจเราสามารถใช้ตอนที่เราซื้อเทสเตอร์ไปอะมาเป็นส่วนลดในการซื้อน้ำหอมขวดขนาดไซส์เต็มเขาได้ภายในระยะเวลา1เดือนมั้งคุ้มอยู่เหมือนกันแต่ขวดนึงใช้ได้นานมากเลยนะใครยังไม่ได้ Subscribe ฝาก Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีกลิ่นอื่นที่อยากให้มารีวิวหรือว่ามีกลิ่นอื่นมาแนะนำคอมเมนต์กันได้นะคะเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์พยายามจะหาน้ำหอมที่เป็นกลิ่นกุหลาบมารีวิวแล้วกันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ที่ Tea Time Diary by B. วริทองวันนี้ไปก่อนนะคะ